ิเศษเปิดบัญชีกับพาย A8+1รับค่าคอมมิชชั่นเรทพิเศษและบัตรส่วนลดกาแฟพันธุ์ไทย100บาทพร้อมกิจกรรมคอมพานีวิสิตและสัมมนาเฉพาะลูกค้าพาย A8โทร02-205-7250หรือแอดไลน์ @pia8คือการประทะกันทางอากาศคือมันยังไม่ถึงกับประทะทีเดียวอ่ะมันก็เพียงแต่ว่าถ้าละเมิดล่านฟ้าก็จะมีส่งเครื่องบินไปดีเทอร์นะไปป้องปรามไปกดดันให้ออกไปจากพื้นที่แต่ว่าไอ้ที่แน่ๆเนี่ยเครื่องบินของยูเครน2ลำซึ่งได้มาสมัยสหภาพโซเวียตเนี่ยคือซู24กับมิก24เนี่ยถูกยิงตกไปแล้ว2เครื่องก่อนหน้านี้ F16 ซึ่งได้ไปจากเข้าใจว่าเนเธอร์แลนด์นะครับก็ถูกยิงตกไปเครื่องนึงทางยูเครนก็บอกว่าโดนจรวดของฝ่ายเดียวกันคือจากแพทริออตแต่ทางรัสเซียบอกเป็นฝีมือรัสเซียก็ไม่รู้ว่าจะเป็นใครแต่ว่ามีข้อสังเกตอันหนึ่งไอ้การฝึกนักบินเนี่ยชั่วโมงบินมันสำคัญงั้นนักบินยูเครนทุกจะมาฝึก F16 เนี่ยปี2ปีเนี่ยมันไม่คารามือหรอกครับถ้าเจอกับนักบินที่มีชั่วโมงบินสูงๆรัสเซียเพราะงั้นเนี่ยผมเข้าใจว่านักบินที่มาบินเนี่ยไม่ใช่นักบินยูเครนอาจจะเป็นนักบินสหรัฐหรือนักบินของนาโต้ก็ได้ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและมีชั่วโมงบินมากกว่านั้นอย่างไรก็ตามเนี่ยการมีF16 เนี่ยมันก็ทำให้ยูเครนมีเขี้ยวเล็บเพิ่มขึ้นและยูเครนเองก็พยายามจะขอจรวดพิสัยไกลหรือขีปนาวุธพิสัยไกลที่จะทำการได้ 1,000 กิโลถ้ายูเครนได้อาวุธนี้เนี่ยแม้แต่อยู่ในดินแดนของยูเครนก็สามารถจะถล่มมอสโกได้เพราะมอสโกอยู่ประมาณ 5-600 กิโลจากชายแดนยูเครนนะครับหรืออาจจะไปถล่มได้ถึงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กด้วยซ้ำปัญหาก็คือว่าถ้าตะวันตกอนุมัติแล้วก็ให้ขีปนาวุธระยะยาวเนี่ยไปถล่มรัสเซียมันจะเกินขีดเส้นแดงหรือเปล่าแล้วรัสเซียจะยอมรับได้หรือไม่นะครับตรงนี้เป็นประเด็นที่ล่อแหลมแล้วก็อาจจะเกิดสงครามใหญ่ตามที่รัสเซียขีดเส้นแดงไว้ก็ได้ฝั่งของอังกฤษนะครับเขามีการส่งตัวขีปนาวุธเพิ่มเติมให้กับทางฝั่งของยูเครนด้วยนะฮะตัวเลขเขาบอก600กว่าลูกเลยเหรอครับก็ประมาณนั้นแหละครับก็ส่งไปแต่ว่ามันจะไม่ใช่ไปเดี๋ยวนี้นี่กว่าจะถึงเนี่ยผมว่าอีกหลายเดือนและรวมทั้งขีปนาวุธพิสัยไกลที่พูดกันเนี่ยอย่างเร็วก็ปลายปีหรือว่าต้นปีหน้าส่วนรัสเซียเองก็มีข่าวว่าได้ซื้อขีปนาวุธพิสัยใกล้จากอิหร่านไปหลายร้อยลูกอยู่เหมือนกันซึ่งนาโต้ก็มาขู่ว่าถ้าอิหร่านทำอย่างนั้นจะเพิ่มมาตรการแซงชั่นแต่ว่าประเด็นก็คือเวลานาโต้ส่งอาวุธเข้าไปให้ยูเครนไม่เห็นว่าอะไรเลยพอพันธมิตรของรัสเซียจะส่งอาวุธไปให้นี่มีการข่มขู่ตั้งแต่ครั้งเกาหลีเหนือส่งกระสุนปืนใหญ่ให้รัสเซียแล้วล่ะครับไม่ใช้สงครามยูเครนกับรัสเซียแล้วตอนนี้เป็นนาโต้กับรัสเซียแล้วหรือเปล่าโอ้ใช่ครับตอนนี้จริงๆมันนาโต้กับรัสเซียครับเพราะยูเครนเองไม่มีศักยภาพอ่ะไม่ว่าจะเป็นอาวุธไม่ว่าจะกำลังคนนะยูเครนมีประชาชนเนี่ย39ล้านคนกองทัพก็แทบจะละลายไปหมดแล้วเสียหายล้มตายส่วนรัสเซียมีประชากร144ล้านคนพวกนั้นสามารถเกณฑ์กำลังได้อีกเยอะถึงแม้จะสูญเสียกำลังคนไปไม่น้อยเหมือนกันในการรบกับยูเครนในครั้งนี้ครับผมบอกแล้วยูเครนเนี่ยนะฮะถือว่าพลาดท่าหนักไหมทำไมตอนนี้กระแสข่าวดูเหมือนจะไปทางฝั่งของรัสเซียซะเป็นส่วนใหญ่คือตอนนี้ยูเครนกำลังตกในฐานะที่ถอยร่นเพราะรัสเซียรุกเข้ามาแล้วก็ยึดเมืองสำคัญสำคัญเข้ามาเรื่อยนะครับผมก็บอกว่ามีเมืองที่น่าสนใจคือเมืองคอนสแตนตินอฟนะครับแล้วก็เมืองสลาเวียนส์นะครับซึ่งเป็นเมืองสำคัญของยูเครนกันถ้าสองเมืองนี้เสียเนี่ยเข้ารุกไปถึงคาคอฟทีเดียวหรือคาคิฟนะครับแล้วก็สามารถจะเดินทัพต่อได้ซึ่งถ้าหากมีการเจรจาเมื่อไหร่ยูเครนก็ตกอยู่ฝ่ายเสียเปรียบเพราะงั้นยูเครนก็เลยพยายามไปเจรจาจะหาอาวุธที่มันชะงัดหน่อยโดยเฉพาะต้องการจรวดพิสัยไกลขีปนาวุธพิสัยไกลเช่น 1,000 กิโลเพื่อจะเอาไปโจมตีแนวหลังรัสเซียโดยเฉพาะโจมตีมอสโกกับโจมตีเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กซึ่งถ้าหากว่ายูเครนได้อาวุธเหล่านี้แล้วก็ทางนาโต้อนุญาตให้ใช้โจมตีรัสเซียได้ก็เท่ากับเปิดสงครามกับรัสเซียแหละครับโดยตรงเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยรัสเซียถึงปุตินถึงออกมาจะเรียกเราข่มขู่แต่ว่านักวิเคราะห์ในอังกฤษบอกว่าโอ้ยพูดมาเยอะแล้วไม่เคยทำอะไรสักทีก็ครั้งนี้เนี่ยมันอาจจะเกิดเรื่องก็ได้นะครับ
พราะว่ารัสเซียเองก็ถอยหลังพิงฟ้าแล้วเหมือนกันครับดูสถานการณ์ในกาซาตอนนี้ไม่มีใครพูดถึงเลยนะก็ถูกระเบิดทุกวันแล้วครับเวลานี้คนเสียชีวิตนี่ 40,000 กว่าไปละแล้วก็ผู้บาดเจ็บก็ 90,000 กว่าเกือบแสนอันนี้ไม่นับคนที่ถูกฝังในกองซากปรักหักพังนะครับแล้วก็ที่เดือดร้อนกันมากคือเด็กที่ขาดแคลนทั้งอาหารรักยารักษาโรคนะครับล้มตายไปประมาณ 16,000 ครับอันนี้น่าสงสารมากแล้วก็สตรีที่ต้องแบกภาระทั้งเลี้ยงลูกด้วยทั้งหลบภัยด้วยทั้งหาอาหารด้วยตรงนี้ก็ใกล้กำลังประสบกับความยากลำบากอันนี้ก็เป็นหมื่นคนเหมือนกันแล้วก็อิสราเอลก็ยังโจมตีอยู่ทุกวันแล้วไม่ใช่โจมตีเฉพาะตัวเมืองแล้วเพราะตอนนี้เขาอพยพไปอยู่ตามเต็นท์นะครับในเขตกาซาเนี่ยเขาไปโจมตีที่เต็นท์เลยครับแล้วจะมาอ้างว่าไปโจมตีฮามาสได้ยังไงในเมื่อพวกนี้เป็นผู้ลี้ภัยแล้วก็ไร้ที่อยู่ก็ไปกางเต็นท์อยู่กันก็ถูกโจมตีที่เต็นท์เนี่ยก็ตายทุกวันล้มตายกันเป็นเบื่อแหละครับทุกวันเลยเพราะงั้นข่าวตะวันตกเนี่ยไม่ค่อยลงแต่ข่าวถ้าดูข่าวอัลจาซีราจะพบว่าเขารายงานทุกวันโจมตีทุกวันแล้วก็มีผู้สูญเสียหรือเสียชีวิตจำนวนมากโดยเฉพาะเด็กๆครับ